ก็เดี๋ยวสไลด์มาครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้เป็นเลขบัตรประชาชนครับกรอกเลขบัตรประชาชนครับใช่ครับของพี่บุญยืนนะครับก็ตอนนี้นะครับของคุณพี่บุญยืนที่พี่ต่ายรีวิวรถไปมาเช้านี่ก็มาถึงแล้วนะก็อันนี้ทำเอกสารเสร็จทุกอย่างแล้วเหลือแค่สมัครมาอีสุให้ลูกค้าแล้วก็พาลูกค้าไหว้พระแค่นั้นก็จบแล้วระวังโทรศัพท์ร่วงนะจ๊ะพี่พาจ๋าจ้ะไม่มีอะไรถ่ายรูปตัวเองจุดทูบไปเฉยถ่ายคนอื่นมาเยอะแล้วถ่ายตัวเองบ้างคือไหมฮะคือไหมคือจ้ะทำอะไรก็คือหมดเลยอุ้ยสุดยอดเลยพี่พาไอ้นั้นมันต่อเชื่อมกันเหรอคะต่อเชื่อมเนี่ยเป็นไมค์ไอตัวอยู่ข้างหัวมันข้างบนเป็นไอตัวรับสัญญาณเวลาเราพูดก็มันก็จะเข้าห่าง30เมตรเนี่ยแต่ใช้ตัวนี้นินทาใครไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่กันแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวตายขออนุญาตนะครับทูบแยกเป็น9ดอกกับ5ดอกนะครับ9ดอกกับ5ดอกแล้วก็มาตามมาเลยครับตามมาเลยเอ้าไหนเห็นมา3คนอีกคนนึงเป็นไหนไม่เข้ามาด้วยครับเอ้าเหรอมาส่งอย่างเดียวเลยครับมาส่งอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มปลาดุกนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะไปเล่นบ้านลูกค้าแล้วก็ไปดูปลาดุกแต่เมื่อเช้าเนี่ยตายไปดูนาใช่ไหมครับมันเหมือนไอ้ตอนปลามันขึ้นมาจากนาน่ะแล้วมันแต่มันก็ไม่ได้ตกหลุมที่เราขุดไว้หรอกครับแต่ทีนี้ไปเจอไอ้หัวปลาดุกสดอ่ะมันน่าจะขึ้นมาบืนขึ้นมาแล้วเจอแมวกินน่ะเออแต่มันก็เป็นปลาดุกนาไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังนะครับพี่ตายจะพาไปดูพี่บุญยืนนะครับก็เลี้ยงปลาดุกว่าเขาเลี้ยงกันยังไงให้อาหารยังไงเงี้ยเผื่อใครทำเป็นแนวทางแต่ก่อนเป็นพนักงานนะครับเป็นลูกจ้างกันแหละพูดตรงๆแต่ตอนนี้เป็นเจ้าของแล้วด้วยประสบการณ์ที่มีนะครับอันนี้เดี๋ยว5ดอกจะเป็นฝั่งโน้นนะครับแล้วก็9ดอกฝั่งนี้นะเงินแล้วรับเลยก็คือลูกค้าพร้อมที่จะเอารถไปใช้อยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวไปรอต่ายที่รถนะครับเดี๋ยวจะเอาดอกไม้อะไรไปตั้งไปถ่ายรูปดอกไม้กุญแจถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิ้นรูปให้ด้วยดาวเรืองก็เดี๋ยวเอาไปให้กับเตรียมไปแล้วเนยช่วยยกดอกไม้หน่อยแป๊บนึงดอกไม้ดอกไม้ไปตั้งถ่ายรูปลูกค้าไงหอบอะไรพลุงพลังแต่เช่าป่ะโอ้ยไม่ได้กินข้าวเลยจะร้องเงินมาให้มันให้ค่าอะไรมีรายได้ก็เดี๋ยวน้องหนุ่ยนะครับไม่ส่งอันนี้ลูกค้าไปเองเดี๋ยวคันหนึ่งก็ส่งเนี่ยตั้งข้างหน้าเลยโอเคด้านซ้ายด้านขวาโอเคเยี่ยมอย่าลืมสั่งสเกิร์ตนะเว้ยลูกค้าสั่งติดสเกิร์ตมิวเดี๋ยวถ่ายรูปเลยครับมาครับเชิญครับเดี๋ยวของคุณพี่ปรัชญาใครจะถือกุญแจทองเลยให้คุณพี่บุญยืนหรือพี่ปรัชญานะครับอย่างนั้นของพี่บุญยืนเนาะนี่ครับโอ้แต่ว่าสวยเนาะสวยไหมครับสวยมากสีเทาและกระจังหน้าตัวใหม่นุ๊กได้เลยคือเลยคันนี้ธรรมดาครับรถขนเงินทำอะไรก็คือครับโอเคมองกล้องนะครับโอ้แต่มันสวยจริงนะโอเคครับ1 2ครับ1 2ครับกดไลค์ครับแบบนี้โอเคครับ1 2 1 2เดี๋ยวแป๊บนึงนะกดไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งเมื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวใช้ตัวใหญ่ก่อน
โอเคครับครับ1 2ครับ1 2โอเคเรียบร้อยแล้วเอาไหนอีกได้มาเดี๋ยวต่ายใช้ตัวนี้ถ่ายแล้วส่งให้ก็ได้ครับได้ๆของพี่ปัจจยาปริ้นตัวโบออกมาหน่อยครับโบโบเอาโบแดงออกมาโอเคครับโอเคครับ1 2ครับ1 2ครับโอเคก็เดี๋ยวต่ายส่งให้รูปเดี๋ยวส่งให้ทางไลน์ครับเดี๋ยวสร้างเป็นอัลบั้มให้ครับอันนี้จะถ่ายกันเล่นเองก่อนไหมถ้าถ่ายอ๋อโอเคโอเคครับแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องปริ้นรูปนะก็เรียกได้ว่าพอถ่ายปุ๊บที่รูปปั๊บมันจะดึงเข้าดึงออกประมาณสัก3ทีอันนี้ทีที่2นะครั้งที่2ก็จะเป็นของเจ้าตัว Canon Selfie CP 1200นี่อ่านออกเลยเว้ยนี่เอาเฮ้ย4ทีนี่ว่ะเดี๋ยวครั้งที่4มันก็จะคลายออกมาดูสิว่าลูกค้าหลับตาไหมโอเคก็ไม่ใช่ว่าปิ้นออกมาแล้วลูกค้าลืมตาไอ้ลูกค้าหลับตาข้างนึงก็ต้องปิ้นใหม่นะเดี๋ยวหาดอกไม้กันดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงๆชื่อมันเป็นมงคลไงก็เลยเอาดอกดาวเรืองโอ้ใครกล้วยมาวะนี่สวยไหมยังดูทางนี้โอ้โอเคพี่พาสวยไหมสวยไหมสวยโอ้โหพี่พาสุดยอดขอบคุณพี่พามากเลยโหผู้กำกับวันนี้ทำไมได้พี่พาผมถ่ายไม่ได้เลยเนี่ยกินข้าวยังกินแล้วป่ะทีนี้เราก็เอาไปให้ลูกค้ากันนี่ก็สวยแล้วเป็นไงคือไหมสวยเนาะอันนี้เขาจะมีบันไดนะแต่ว่าพี่ต่ายขี้เกียจคือกระโดดลงจนชินแล้วแต่ว่าถ้าลูกค้ามาต้องขึ้นบันไดฝั่งนู้นนะเพื่อความปลอดภัยอันนี้จะไปจ่ายถ้าตกก็หัวร้านแตกเหมือนกันนะอันนี้มาแล้วครับผมดอกดาวเรืองนะครับแทนความเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงครับก็ขอให้รวยรวยเฮงๆเนาะก็นะครับวันนี้จ่ายเท่าไหร่ก็ได้คืนนะครับเป็นล้านเลยเนาะอุ้ยสวยครับสวยสวยไปเดี๋ยวเอาไปไหว้ที่ตัวรถกันเชิญครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวที่เป็นช่ออันนี้เป็นช่อเนาะก็วางไว้ตรงคอนโซลก็ได้แล้วที่เป็นพวงแบบนี้ครับครับก็เอาแขวนตรงกระจกมองหลังก็ได้ครับผมไปมาด้วยกันเลยอะไรต่ายไขกุญแจรถให้อันนี้ก็จะเป็นกุญแจของเจ้า Spark 3.0S คันนี้นะมันจะเป็นกุญแจธรรมดาแหละแต่ว่ามันไปใส่รีโมทเพิ่มได้หมุนมาทางซ้ายนะวางไว้ตรงนี้ดีกว่ามันจะร้องแต่เวลาถ้าเราจะไขเสร็จปุ๊บมันจะได้เฉพาะฝั่งคนขับนะเราต้องปลดล็อกฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นถึงจะได้โอเคเดี๋ยวตายไปรออยู่ฝั่งนู้นนะครับถ่ายรูปให้ลูกค้าไงของพี่บุญยืนยืนมายืนข้างๆเลยครับจะได้ถ่ายรูปด้วยกันครับมานี่อธิษฐานเลยครับอะไรดีๆก็ขอเลยครับขอเลยร่ำรวยเงินทองนะครับเอาปลาเลี้ยงเท่าไรก็คนเหมาหมดมอบดบออย่างเงี้ยจะต้องขุดบ่อเพิ่มอะไรเงี้ยหรือไม่ก็รางวัลที่1ไปทำทุนสัก30ล้าน30ล้านทำทุน ครับเอาวางตัวนี้ก็ได้ครับเอ๊นี่พอดีพอดีนี่โอเครูปก็ออกได้เลยนะครับ
อันนี้ที่เป็นช่อมาวางไว้ตัวนี้คู่เลยครับเนี่ยวางไว้คู่กันอันนี้ก็แขวนตรงนี้ครับรูปนี้ไปได้ใช่ไหมรูปนี้เอาเลยครับเอาเลยแต่ว่าพานนี่คืนนะครับเพราะว่าต้องใช้รายงาน รูปให้ได้แต่พานนี้ให้ไม่ได้ครับทีนี้ของพี่ปัจจยานี่ 8:59 ใช่ไหมที่แจ้งไต่โอเคได้ครับก็ตอนนี้ก็เหลือจดทะเบียนเดี๋ยวจะให้พี่ไก่ฝ่ายทะเบียนก็โทรหานะครับก็เดี๋ยวแจ้งพี่ไก่ว่าทำอะไรบ้างเงี้ยนะครับเขาจะได้ลงในเล่มทีเดียวเลยครับเดี๋ยวตายเอาพานไปเก็บก่อนได้ออกมารอส่ง 8:59 ก็บีบแต่แล้วก็ออกได้เลยครับครับแป๊บนึงเดี๋ยวออกมาสุดยอดสุดยอดแม่บ้านพี่พาคือถ้าแบบกวาดมือเดียวมันไม่เร็วไงแกจะมีความชำนาญต้องเสียแม่2มือปึ๊ด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 นี่โอ้โหพี่พาสุดยอดเลยพี่พาสุดยอดเลยโอ้โหโชว์สกิล2มือ58แล้วก็เตรียมขึ้นรถเลยครับอย่าลืมนะ59นะครับบีบแต่3ครั้งแล้วก็ออกเลยตายอย่าลืมสมุดนะด้วยได้ไม่ลืมครับไม่ลืมเดี๋ยวเปิดให้ครับผมขอบคุณอีก1ครั้งครับผมรวยๆเฮงๆเล่นล่ะจ้าเดี๋ยวโทรหาไปไหนเดี๋ยวโทรหาปิดประตูนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Spark 3.0 ราคา 620,000 บาทก็จะเป็นสีเทาแรมโบคันนี้ก็จะไปทำภารกิจหาเงินให้คุณพ่อแล้วโอ้โหสีสวยมากๆดำกระบะนะครับเทาเปลี่ยนเทาเป็นเทาลอยแล้วก็คอกเสริมดำกระบะคอกแล้วก็อะไรเนาะคือช่วงล่างทั้งหมดอ่ะก็ใครอยากได้ก็ติดต่อพี่ต่ายมานะครับ0850172902แต่ว่าพวกเวลาเช็คพวกทำพวกกระบะชุดรถคอกพูดง่ายๆมันต้องเช็คที่ร้านก่อนว่าลูกค้าจะทำอะไรบ้างแนบกี่แผ่นแนบขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโชคกี่ตัวคอกรั้วกี่เส้นดามกระบะนอกกระบะในโอ้หลายอย่างก็ตอนนี้ 8:57 แล้วเมื่อกี้ที่พี่ต่ายดูไปแล้วโชคดีครับรวยๆเฮงๆครับผมขอบคุณครับโอเคก็ส่งพี่ปัจจยากับพี่บุญยืนกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายไปเคลียร์งานก่อนงานค้างเยอะมาก